วันนี้ตามสัญญาครับพาไปดูโหมดใหม่4สัตว์เทพหรือชื่อเต็มๆก็คือโหมดอรัมเพดศึกแห่งเทพอสูรเป็นโหมดพิเศษที่เราสามารถยืมพลังจาก4สัตว์เทพมาใช้ในเกมได้นะครับเดี๋ยววันนี้ไปดูพร้อมกับชุดเต่างอยที่ GM แจกฟรีด้วยนะพร้อมจะดูกันหรือยังครับถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วก็กดไลค์ก่อนกดไลค์ทีนึงก่อนทีเดียวนะไม่ต้องกด2ทีนะกดยังถ้าไม่กดผมไม่โดดลงจากเครื่องนะเอาดิกดกันแล้วนะครับถ้าเกิดว่ากดไลค์แล้วก็เตรียมรับชมกันเลยครับก็เจ้าโหมดเนี้ยมันจะคล้ายๆกับโหมดคนคลั่งนะครับคือมันจะมีหลอดพลังอยู่ข้างล่าง5หลอดเราก็จะต้องลงไปยิงคนหรือว่าวิ่งเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆเพื่อให้หลอดพลังมันเต็มนะครับทีนี้พอเราเก็บหลอดพลังได้เต็ม1ข้อเนี่ยเราก็จะได้รับความสามารถของ4สัตว์เทพ1อย่างนั่นเองซึ่งพลังในหมวดเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมแปะภาพให้ดูเป็นภาพจาก GM ซึ่งเขาเขียนมาเป็นภาษาอังกฤษด้วยบางความสามารถผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าวันนี้ผมจะปลดล็อกความสามารถของ4สัตว์เทพได้อะไรบ้างนะครับมาจังหวะนี้ลงมาถึงเราก็ต้องหาปืนก่อนหาปืนยิงคนให้ไวที่สุดจะได้รีบปลดล็อกพลังนะครับโอ้ยใจเย็นน้องพี่ยังไม่มีปืนเดี๋ยวหาปืนแป๊บพี่ขอหาปืนแป๊บปืนมันไปไหนครับเนี่ยไม่มีสักกระบอกคนลงเยอะซะด้วยนะครับวันนี้บิมาซากินี่ไงเจอแล้วฟาร์มาร์ทอะจึ๊บปึ๊บป่ามีวิ่งเข้าไป1ตัวในบ้านด้วยพลังของเทพเจ้าเต่างอยจังหวะนี้เรียบร้อย1ศพเนี่ยพอผมยิงได้1คนจะเห็นว่าตอนนี้เก็บพลังได้2หลอดแล้วนะครับป้าจะมีปุ่มให้เรากดรับพลังเป็นลูกศรสีเหลืองๆอันนี้ลูกศรสีดำสิไม่ใช่สีเหลืองเนี่ยพอผมกดปุ๊บก็จะมีความสามารถสุ่มขึ้นมา3อย่างผมจะต้องเลือกจาก1ใน3อันนี้นะครับเนี่ยเพิ่มจำนวนไอวอร์ที่ถือได้เพิ่มความเสียหายอาวุธประเภทไรเฟิลจู่โจมเพิ่มความทนทานของเกราะผมจะเลือกเป็นเพิ่มความเสียหายอาวุธประเภทไรเฟิลจู่โจมนะครับก็กดรับไปปุ๊บต่อไปเป็นความสามารถของหลอดที่2ก็มีเพิ่มขีดจำกัด HP ฟื้นค่า EP จนเต็มฟื้นฟู HP เมื่อสังหารเฮ้ยอันนี้ผมเลือกฟื้นฟู HP เมื่อสังหารเวลาเรายิงศัตรูตายเราจะได้เลือดเพิ่มนะครับสังเกตมีเสียงเสือด้วยนะสีม่วงนี่เป็นของเสือค่ะอัญเชิญพลังของเทพเจ้าเสือมาอยู่ในร่างแล้วเฮ้ยมีคนมาบุกจังหวะนี้มันอยู่ในบ้านมันแปลงร่างเป็นเทพเจ้าลิงเทพเจ้าลิงเหรอนี่ไงโอ้ยเฮลมีสวยโอ้โหดันมาซ้อน2คน Thank you ดีนะพลเสบียงกับแจ็คกี้มาซ้อนทันเกือบแล้วเกือบได้ไปโดดใหม่โหมดนี้ถ้าตายแล้วตายเลยชุบไม่ได้นะครับมันไม่มีวงชุบนะต้องให้เพื่อนดึงให้ทันนะครับว่าแต่ใครมีเลือดบ้างเนี่ยขอหน่อยนี่ไงเอ้าใครเก็บไปเลือดข้าต้องการเลือดผู้ใดเอาเลือดไปขอหน่อยนี่ thank you ต้นเกมของขาดมากๆได้อะไรก็เอาหมดต่อไปผมจะรับพลังของหลอดที่3นะครับอันนี้ก็จะมีรับอุปกรณ์แต่งเลเวล3แบบซูมเพิ่มขีดจำกัด HP และเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่เฮ้ยผมเลือกเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่อันนี้เป็นความสามารถที่โหดที่สุดในโหมดนี้แล้วนะครับเดี๋ยวคอยดูต่อไปอันที่4มีรับเกราะเวล3เพิ่มความเสียหายอาวุธประเภทลูกซองเพิ่มความเสียหายอาวุธประชิดอันนี้ผมขอเลือกเป็นรับเกราะหรือว่าหมวกเลเวล3ก็แล้วกันเพราะว่าตอนนี้ผมใส่เกราะ1อยู่นะครับนี่พอกดรับปุ๊บผมได้เกราะ3เด้งขึ้นมาเลยเห็นป่ะนี่แล้วดูความเร็วเคลื่อนที่เดี๋ยวขอเก็บของแป๊บนี่ฮะดูความเร็วเคลื่อนที่พลังน้ำท่อม วิ่งยังกันเดอะแฟตโตนึกว่าโปคนไม่รู้นี่กดรีพอร์ตผมเอาง่ายๆเลยนะเนี่ยคุณผู้ชมเห็นป่ะมันเป็นความสามารถที่โกงที่สุดในโหมดนี้แล้วนะครับเนี่ยวิ่งทีนี่เร็วจัดเนี่ยนึกว่าเปิดโปวิ่งอ่ะคือถ้าไปอําคนไม่รู้เรื่องว่าเปิดโปผมว่าเขาก็น่าจะเชื่อแหละ ผมจะโดนอัดคลิปส่ง GM ไว้เนี่ยอันนี้เป็นความสามารถที่โห
โหดที่สุดถ้าเกิดใครเจอมันเด้งขึ้นมาเนี่ยให้กดรับอันนี้ก่อนเลยนะครับเฮ้ยใครโดนยิงจักกี้โดนลอยเหรอในเมืองใช่ไหมเลสโซนลงซะด้วยมีเสียงขับรถจังหวะนี้เทพเจ้าเต่างอยวิ่งเข้าไปตอม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 ว้าเรียบร้อยล้มหนึ่งเฮ้ยมาอีกหนึ่งตอม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 พี่โดหัวพี่โดหัวพี่โดหัวไม่ได้กินหรอกวิ่งเร็วจัดจัดนี่ตอนนี้ผมได้ความสามารถเพิ่มมาอีกแล้วนะครับอันสุดท้ายได้รับเข็มชุบชีวิตความทนทานเกราะจะไม่ลดลงสร้างความเสียหายต่อไอวอลแรงขึ้นผมเอาเป็นสร้างความเสียหายต่อไอวอลแรงขึ้นกันละกันของเสืออีกแล้วนะเวลาเลือกพลังของเสือมันจะมีเสียงคำรามด้วยนะหรือถ้าเราอยากรู้ว่าพลังที่กดรับมาเนี่ยมันเป็นของสัตว์เทพตัวไหนก็ให้ดูจากสีก็ได้นะครับอย่างเช่นสีเหลืองเนี่ยเยลโล่ถ้ามะม่วงก็แมงโก้ถ้ามีดก็อีโต้ถ้าหล่อๆเนี่ยก็มาริโอ้เฮ้ยไม่ใช่แล้วจะบ้าเหรอ คือมันจะมีทั้งหมด4สีถ้าเหลืองอ่ะเต่าเขียวมังกรม่วงเสือแดงนกฟีนิกซ์นะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมลองทดสอบความสามารถวิ่งเร็วให้คุณผู้ชมดูก่อนดีกว่าจะได้เห็นว่ามันโกงขนาดไหนนะครับนี่เดี๋ยวผมจะวิ่งแข่งกับชาวแก๊งเดี๋ยวจะเครื่องระเบิดไปแล้วพอระเบิดทำงานปุ๊บคือวิ่งเลยนะพร้อมนะ3 2 1ไปเงี้ย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 โดอย่างแรงเฮ้ยโอ้ยผลเสบียงมีเหมือนกันนี่ว่าวิ่งตามทันแล้วดูคนที่ไม่มีนู่นอย่างช้ากว่าจะมาถึงทีนี้ผมจะลองให้คนธรรมดาเนี่ยวิ่งไปก่อนต่อให้เคยดูเปล่านิทานกระต่ายกับเต่าอ่ะปกติกระต่ายจะต่อให้ใช่ไหมแต่อันนี้เต่าต่อให้ก่อนนี่เต่าถือปืนด้วยนี่วิ่งแซงเงี้ย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 โคตรโกงอ่ะบอกเลยโหมดนี้ถ้าใครสุ่มเจอความสามารถนี้รีบกดรับทันทีนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีบ่อยๆนะมันต้องใช้ดวงด้วยประมาณนึงบางทีเล่นจนปลดล็อกครบ5ความสามารถแล้วยังไม่ได้ก็มีนะครับใครได้ก็คือแบบได้เปรียบไปเลยอ่ะได้เปรียบสุดๆเนี่ยความเร็วผมว่าเร็วกว่ารถตุ๊กๆอีกนะเฮ้ยใครโดนยิงอ่ะคนเสบียงเฮ้ยเดี๋ยวมีรถมาแป๊บนะมีรถมาโธ่คนเสบียงผมกลายเป็นกล่องไปแล้วโอ้ยตัวสองทางแป๊บนึงนะขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนผู้ใดขับบิ๊กฟุตมาไอ้เราแอบยิงหลังเหรอเฮ้ยจะชาร์จผมคุณผู้ชมมาดิชาร์จได้ทันแล้วกันจังหวะนี้วิชานินจาเต่าดึงหัวนินจาเต่านินจาเต่าดึงหัวล้มสองเฮ้ยเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งติดตัวดิติดตัวนี้หมดดิซวยและแก๊งผมกลายเป็นกล่องกันหมดเลยโธ่โหมดนี้มันชุบไม่ได้ด้วยนะตายแล้วตายเลยนะครับดูดของแป๊บผมว่าเจอตี้เดอะแฟตแน่เลยทำไมเก็บทีมผมได้3คนเลยอ่ะโอ้ดูดิดู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 วิ่งอย่างไวเอาแล้วจังหวะนี้เต่านินจาปะทะเดอะแฟตดูดของแป๊บไหวไหมเนี่ยผมสายก็มามา3เลยคุณผู้ชมงานเข้าแล้วไปดิครับขวามีดึงไปก่อนหนึ่งทีใจเย็นไอ้สองใจเย็นแล้วหนึ่งมาดิก็มาดิวิ่งเร็วคนเดียวเหรอไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวครับพี่ไอ้นี่มันไม่ใช่ตีหนึ่งแล้วนะเนี่ยกี่ตีเนี่ยไปก่อนหนึ่งศพไม่ใช่แล้วจังหวะนี้รถจิ๊บรถจิ๊บเอ้ยอุ้ยล้มชุบชีวิตทันไหม
รอดเฉยด้วยพลังของนกฟีนิกซ์ทำให้เราฟื้นขึ้นมาได้อีกรอบว่าไงล่ะพี่เสือแอบแป๊บดีนะตี้นี้เขาโผล่มาพอดีไม่งั้นผมโดนไอ้ตี้แรกโถมแตกไปแล้วนะมีวิ่งเร็วไหมเนี่ยตี้นี้เอ้าไปไหนละพี่เสือโดนเพื่อนชุบแล้วมั้งเขาวิ่งเร็วปะขอดูก่อนถ้าวิ่งเร็วทั้งตี้ผมก็ไม่ไหวนะเฮ้ยตัวนี้วิ่งเร็ววิ่งเร็วเหรอวิ่งเร็วตัวเดียวปะวิ่งเร็วเหรอเราว่ะสามตัวมาดึงเพื่อนดีผู้เล่นที่คุณยิงล้มอุปกรณ์ฟื้นตัวอยู่เอ้าไอ้นี่ก็มีพลังฟีนิกซ์ว่าไงล่ะพี่เสือล้มอีกรอบสองคนครับไอ้ตัวนี้วิ่งเร็ววิ่งเร็วเหรอวิ่งเร็วเหรอตัวท้ายใจเย็นใจเย็นวัยรุ่นไอ้ลูกหมดใจเย็นวัยรุ่นใจเย็นวัยรุ่นโอ้โหรอดแบบงงๆยิงจนลูกหมดน่ะคุณผู้ชมโคตรตื่นเต้นตื่นเต้นจัดๆช็อตนี้พอมันวิ่งเร็วแล้วแบบมันฟุบฟับฟุบฟับไปหมดเลยอ่ะมองตามเกือบไม่ทันเนี่ยมันโกงก็อย่างนี้แหละถ้าผมไม่มีพลังวิ่งเร็วแตกไปแล้วนะครับหนีดงกระสุนไม่รอดแน่ๆรอดแบบไม่น่ารอดอ่ะเอาล่ะสองคนสุดท้ายครับแม่พลังสี่สัตว์เทพนี่มันศักดิ์สิทธิ์จริงๆหลังตัวหนึ่งในโดนตัวหนึ่งโอเคครบละสองจุดน่าจะมีพลังแห่งการใบ้หวยมั้งนะ แบบว่ากดรับปุ๊บแล้วบอกว่างวดนี้ออกเลขอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออผมจะเข้ามาเล่นทุกวันเลย เดี๋ยวโดนตัวหนึ่งครับ เดี๋ยวไปเคลียร์ซ้ายก่อนอยู่ใกล้สุดเขาเห็นจุดผมแล้วด้วยนี่หัวแตกฟิล์ม200ตัวสุดท้ายฮะคุณผู้ชมถ้าคนสุดท้ายไม่มีพลังวิ่งผมว่าน่าจะชิวๆแหละเดี๋ยวจะโชว์เอามีดไปฟันหัวเลยนี่ดูจากการเดินแล้วอืดแน่ๆอย่างนี้โอ้นอนไม่วิ่งด้วยนะเดินด้วยนะเขาไปกดรับพลังเดินช้ามาหรือเปล่าเนี่ยทำไมเดินอืดอย่างนั้นเออเห็นแล้วสงสารนะเราจะโชว์วิชามีดอิโต้จังวันนี้ชอชอชอไอชุบชีวิตไอโอ้โน่โอ้โหแตกอีกแล้วจะชนะอยู่แล้วมัวแต่เล่นจะหัวเราะหรือจะร้องไห้ดีเนี่ยคลิปที่แล้วก็ที่สองคลิปนี้ยังที่สองอีกเหรอก็ไม่เป็นไรนะที่หนึ่งบ่อยแล้วก็ให้คนอื่นเขาได้บูย่ากันบ้างนะฮะเ นี่ยนะครับพอจบเกมก็จะมีบอกด้วยว่าเราใช้พลังของสัตว์เทพตัวไหนอยู่นะครับอันนี้ผมใช้มังกร2เสือ2แล้วก็นกฟีนิกซ์1นะฮะก็ประมาณนี้ครับสำหรับโหมด4สัตว์เทพไม่แน่ใจว่าวันที่ผมลงคลิปเนี่ยโหมดจะยังมีให้เล่นอยู่หรือเปล่านะครับก็ลองติดตามกันดูละกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ